สวัสดีครับสาขาเคมีสสวทได้จัดทำแอปพลิเคชันประกอบหนังสือเรียนพื้นฐานเคมีสำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับชื่อแอปพลิเคชัน CHEM AR IPST นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นมานะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ3ชนิดนะครับก็คือระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ Windows นะครับสำหรับการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับส่วนระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนอุปกรณ์ iPad หรือ iPhoneเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็ต้องใช้งานร่วมกับหนังสือเรียนของสสวทเล่มนี้นะครับซึ่งในหนังสือเรียนก็จะมีด้วยกัน5บทนะครับซึ่งการใช้งาน AR ก็ต้องใช้งานร่วมกับหน้าที่มีรูปภาพนะครับซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพแบบนี้หรือลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นใช้แอปพลิเคชัน AR นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AR มาติดตั้งที่ iPad แล้วนะครับก็จะมีไอคอนแสดงดังรูปนี้นะครับซึ่งไอคอนจะมีชื่อว่า Chemistry นะครับเมื่อจะใช้งานก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดด้วยกัน5บทนะครับแต่ละบทก็จะมีเลขที่มี AR โดยแต่ละหน้านะครับ AR จะกำหนดตามเลขของหน้าหนังสือนั้นๆนะครับตัวอย่างเช่นบทที่1เมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะมีเลขหน้าบอกนะครับหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อจะใช้งานนะครับก็เปิดไปที่หน้า1นะครับโดยกดเข้าไปที่หน้า1นะครับตัว iPad ก็จะเปิดโหมดกล้องขึ้นมานะครับเราก็เอาไปส่องที่หนังสือหน้า1นะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับอย่างในที่นี้ก็จะมีดาตันโกลด์สตาร์แล้วก็ทอมสันถ้าเราอยากศึกษาของโกลด์สตาร์นะครับก็กดเข้าไปที่โกลด์สตาร์นะครับออยเกนโกลด์สตาร์ก็จะมีแอนิเมชันขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้ค้นพบโปรตอนในปีพุทธศักราช2429ได้ศึกษาองค์ประกอบในอะตอมโดยได้ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดด้วยการเจาะรูตรงกลางระหว่างขั้วแคโทดและแอนโนดพร้อมเพิ่มฉากเรืองแสงไว้ที่ปลายหลอดทั้งสองด้านจากนั้นจึงทำการสูบอากาศออกเพื่อให้สภาวะภายในหลอดเกือบเป็นสุญญากาศและปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในหลอดรังสีแคโทดปรากฏว่ามีจุดสว่างเกิดขึ้นบนฉากเรืองแสงทั้งสองด้านและรังสีที่เคลื่อนที่ไปกระทบฉากเรืองแสงด้านหลังแคโทดต้องเป็นรังสีที่มีอนุภาคเป็นประจุบวกและเรียกอนุภาคนี้ว่าโปรตอนนอกจากจะมีเสียงบรรยายในแอนิเมชันแล้วนะครับเรายังสามารถย่อและขยายแล้วก็หมุนแอนิเมชันก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่มในลักษณะเป็นวงกลมลูกศรวงกลมแบบนี้นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับเมื่อเรากดไปแอนิเมชันก็จะกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มกากบาทหรือปุ่มโคสเมื่อกดก็จะเป็นการจบแอนิเมชันนะครับเมื่อกลับมาอย่างหน้าจอนี้นะครับจะเห็นว่ามีปุ่มเครื่องหมายย้อนกลับนะครับกลับไปยังหน้าอื่นๆนะครับในลักษณะนี้นะครับและเมื่อกดปุ่มโฮมนะครับก็จะกลับไปยังหน้าเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นว่ามีบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5นะครับถ้าเราสนใจบทไหนอย่างถ้าสนใจบทที่5นะครับก็กดเข้าไปบทที่5ก็จะเห็นว่ามีหน้าที่มี AR อยู่นะครับ
สมมติว่าถ้าเราสนใจหน้า65นะครับก็กดไปที่หน้า65นะครับ iPad ก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ไปส่องที่หน้า65นะครับถ้าในกรณีที่ส่องไปแล้วไม่เกิดแอนิเมชันขึ้นมาเนื่องจากว่าภาพไม่ชัดนะครับก็ให้กดไปที่ปุ่มที่มีลักษณะเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็มีขีดข้างล่างนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะมีแอนิเมชันเกิดขึ้นมานะครับชีวโมเลกุลที่มีคาร์บอนไฮโดรเจนและเมื่อกลับมาที่หน้าจอนะครับจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นลักษณะคำถามนะครับหรือปุ่มที่เป็นลักษณะคำถามแบบนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะบอกวิธีการใช้นะครับวิธีการเลื่อนวิธีการย่อขยายนะครับนะครับถ้ากดปุ่มที่เป็นลูกศรในขณะย้อนกลับนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะย้อนกลับมาที่หน้าก่อนหน้านี้นะครับเริ่มเมื่อกดเครื่องหมายโฮมนะครับก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับก็จะบอกว่ามีอะไรอยู่บ้างในที่นี้ก็คือบทที่1บทที่2และไปเรื่อยๆจนถึงบทที่5นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับนอกจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับระบบ iOS และ Android แล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับ2ระบบที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่เว็บไซต์ของสาขาเคมีสสวท.นะครับ